วัฒนธรรมดนตรีไทยให้หลั่งไหลอยู่ในใจคนไทยอย่างยั่งยืนกับรายการดนตรีไทยมีคุณอดุลค่าดำเนินรายการโดยคุณกัญชิตจิตรทานและดร.สิริชัยชาญฟักจำรูนศิลปินแห่งชาติประจำปี2557สาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการดนตรีไทยมีคุณอดุลค่าสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับวันนี้วันที่2เมษายนเป็นวันอันเป็นสิริมงคลยิ่งของพวกเราชาวนักดนตรีไทยนะครับด้วยเป็นวันพระราชสมภพในสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาสยามราชกุมารีท่านอาจารย์คงจะมีอะไรเป็นพิเศษแน่นอนใช่ไหมครับวันนี้ครับก็ขอถวายพระพรพระองค์ท่านด้วยเพลง3เพลงครับคือเพลงเกาะหันษาพุทธาชาดกและเพลงแขกบรเทศทั้งนี้เนื่องจากว่าในปีนี้ในวันงานวันสถาปนาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่26มีนาคมนี้พระองค์ได้พระราชทานบทพระนิพนธ์เรื่องที่ไปในแดนชวาเพราะนั้นผมก็เลยนำเอาเพลงในบทพระนิพนธ์เนี้ยมาใช้ถวายพระพรสุดท้ายก็เป็นเพลงแขกบรเทศที่พวกเราจะรู้จักนะครับนักดนตรีหรือว่าผู้ท่านฟังทั่วไปก็จะรู้จักคำว่าพุทธานุภาพนำผลนะครับเพลงนี้ครับเรียกว่าแขกบรเทศแต่ว่าเนื้อนั้นไม่ใช่เพราะอาจารย์กนิกาสัจจคุณประพันธ์อาจารย์ช่วยกรุณาอ่านเนื้อถวายพรด้วยครับครับเนื้อร้องที่รองศาสตราจารย์ดร.กนิกาสัจจคุณประพันธ์นะครับเริ่มต้นด้วย2เมษาเรียนมาในครานี้จามจุรีโปรยละอองฉลองพระขวัญรองพระบาทเพชรชมพูชั่วนิรันดร์ประกายเพชรห่องพันกว่าจันเพ็ญวงสายใหญ่ปีนี้ปลื้มปรีดาพระราชทานเพลงชวามาให้เล่นตามเนรันอังกลุงบรรเลงเป็นร้องก็เด่นได้อารมณ์ไม่สมเศร้าทรงพาชมบรมบานันเทวสถานมีตำนานพระเทวีที่แสนเศร้าบุโรพุทโธพุทธสถานอยู่นานเงาทั้งวายังหนังเงาแต่โบราณชาวสายใหญ่แช่มชื่นและครื้นเครงโดยเสด็จผ่านบทเพลงบรรเลงขานได้ความรู้ประวัติศาสตร์ที่โปรดปรานร่วมสื่อสารนิทานโบราณคดีลุดิถีวันพระราชสมภพกราบบังคมประนมนบเหนือเกศีถวายพระพรองค์เจ้าฟ้ามหาจักรีเจริญพระมหาบารมีนิรันดร์เทอญขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังบทถวายพระพรบรรเลงโดยวงดนตรีไทยสายใหญ่จามจุรีได้ในบัดนี้ครับThank you.
ครับท่านผู้ฟังที่จบลงไปเป็นบทถวายพระพรสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการบรรเลงของวงสายญาติจางกิรีที่เราบรรเลงกันในวันซ้อมถูกไหมครับอาจารย์ครับใช่ครับเมื่อถวายพระพรเรียบร้อยแล้วก็ขอนำเพลงโหมโรงเทิดสอทอซึ่งเพลงนี้พระมนตรีตราโมทได้แต่งถวายเมื่อครั้งที่ทรงพระเจริญพระชนมายุ3รอบในปี2534นะครับแล้วก็นำทำนองเพลงที่เป็นมงคลคือเพลงตระเชิญและเพลงสังน้อยมาเป็นโครงสร้างในการประพันธ์เพลงเทิดสอทอนะครับนี่ก็เป็นการบรรเลงสดนะครับอาจารย์บอกได้ว่านำมาจากปีพาทหรือดำบรรปีไหนครับครับผมเป็นการบรรเลงในวงปีพาทหรือดำบรรของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับในปีพุทธศักราช2534ครับบรรเลงเมื่อวันที่30เมษายนครับก็เชิญรับฟังโหมโรงเทิดสอทอครับThank you.
ท่านผู้ฟังรับฟังจบลงไปคือเพลงโหมโรงเทิดสอทอจากวงผีผ้าถึงดำบรรพ์ของวิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเรารับฟังทั้งบทถวายพระพรแล้วก็โหมโรงเทิดสอทอไปแล้วท่านอาจารย์มีเพลงอะไรที่เกี่ยวข้องกับโอกาสแห่งวันพระสมภพนะครับอาจารย์ครับครับมีอีกเพลงหนึ่งชื่อว่าเพลงเทพสมภพเถาครับ
เทพสมภพเถาเนี่ยรัฐมนตรีตราโมทท่านก็ได้แต่งถวายในโอกาสเดียวกันนะครับคือท่านแต่งเพลงโหมโรงเทือสอทอหนึ่งเพลงและทำเพลงเถาอีกหนึ่งเพลงซึ่งตรงนี้นะครับเรียกว่าเป็นเพลงที่ผมเองเนี่ยพอฟังแล้วผมก็ยังมีความรู้สึกว่าเออเราไม่มีทางที่จะแต่งเพลงได้จากได้อย่างดีเหมือนกับครูบาอาจารย์ท่านเลยเพราะว่าท่านลึกซึ้งท่านไปหาเพลงที่เป็นมงคลนะฮะชื่อว่าเพลงมหากาลซึ่งอยู่ใน เรื่องทำขวัญเรื่องเวียนเทียนนะครับมาขยายขึ้นเป็น3ชั้นแล้วก็ตัดลงเป็นชั้นเดียวทำให้ครบเป็นเถาแล้วก็ในวิธีการแต่งของท่านก็แต่งแปลกไปจากเพลงเถาทั่วๆไปด้วยคือนอกจากเป็นมงคลแล้วท่านยังใช้วิธีทำนองเพลงในช่วง3ชั้นเนี่ยนะครับแต่งเป็น3ทางเลยคือท่อนที่1เนี่ยเพลงนี้มี3ท่อนครับท่อนที่1เป็นทางพื้นคำว่าทางพื้นก็คือทุกเครื่องมือเนี่ยต้องบรรเลงเก็บนะครับต้องบรรเลงเป็นลูกเก็บที่ถ้าเป็นเดี๋ยวก็กลัวว่าจะพูดแล้วลึกไปที่ทฤษฎีอะไรต่างๆก็เดี๋ยวคำว่าเป็นทางพื้นเด็ดที่เราชอบเรียกกันว่าทางพวกนี้เป็นทางอิทธิปิโสว่าไปเลยน้องแนงน้องแนงไปตามเนี่ยนะแต่ถ้าเผยคนไปนักดนตรีแล้วเขาจะฟังทางนี้ว่าใครจะคิดกรอนคิดทางอะไรต่างๆให้เข้ากับเครื่องมือของตัวเองได้นะครับแล้วท่อนที่สองก็เป็นทางกรอทางกรอก็คือทางที่บังคับทางเล่นเหมือนกันทั้งวงนะครับไม่ว่าเครื่องมือใดก็เล่นเหมือนกันส่วนท่อนที่สามนั้นท่านทำเป็นทางลูกล้อลูกขัดนะครับอันนี้เป็นการแต่งที่อีกแนวหนึ่งเลยส่วนสองชั้นยังรักษาขนบเดิมคือรักษาเพลงทางเดิมในเพลงเรื่องอยู่นะครับก็นำเอาสองชั้นมาสำหรับชั้นเดียวแล้วยิ่งแปลกไปกว่านั้นอีกคือชั้นเดียวจะเป็นลูกเท่าก็ดีจะเป็นทางก็ดีขอให้ท่านผู้ฟังติดตามว่าเพลงก็เพราะนะครับแล้วท่านก็แต่งบทร้องเองด้วยนะครับก็ไพเราะแล้วถ้าเผื่อฟังแล้วจะรู้เลยว่าพระองค์ใดนะครับแต่งถวายพระองค์ใดโดยที่ไม่ต้องบอกในรายการนี้พอฟังเพลงก็จะรู้ได้ทันทีเลยครับครับขอบคุณครับอาจารย์ครับก่อนจะไปฟังเพลงผมมีข้อมูลให้อีกนิดนึงนะครับว่าเทพสมภพเถาที่บรรเลงในวันนี้เป็นการบรรเลงในวงปีพาดไม้แข็งของวงจุฬาวาทิตวงดนตรีไทยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับคุณนุชรานะครับผู้ร่วมจัดดูแลหอสมุดดนตรีไทยนะครับบอกว่าให้ข้อมูลว่าท่านอาจารย์ช่วยสวัสดิ์เป็นผู้ต่อเพลงนี้ให้กับวงนี้นะครับแล้วท่านอาจารย์มนตรีตราโมทเนี่ยก็ท่านก็มาปรับวงให้ด้วยตนเองเพื่อใช้แสดงในงานปาฐกถาสิรินธรนะครับเมื่อปี2536โน่นนะครับสำหรับผู้ขับร้องวันนี้คือคุณอนุรักษ์พิทยานุรักษ์นะครับขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังเทพผสมภพเถาครับAnd
ยกล่อมอารมณ์บ่มใจThank you.
จำชาติให้พิลาดลำยองฟังรับฟังจบลงไปคือเพลงเทพผสมพบเถานะครับจากวงดนตรีไทยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับคุณอนุรักษ์พิทยานุรักษ์เป็นผู้ขับร้องครับมีอะไรให้ฟังอีกครับอาจารย์วันนี้ครับครับเพลงสุดท้ายครับวันนี้มีเดี่ยวเพราะผมก็ได้ยินเพลงแล้วผมก็คิดว่านานๆจะได้ยินเดี่ยวทุ่มเพราะสักทีหนึ่งนะครับแต่เผอิญว่าท่านผู้เดียวเนี่ยท่านเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าให้จันประกาศกันว่าใครเดียวนะครับเพลงนี้ชื่อเพลงกราวไหนครับ3ชั้นครับครับผมกราวไหน3ชั้นวันนี้เป็นการบรรเลงเดี่ยวระนาดทุ้มโดยคุณครูเผชิญกองโชคนะครับซึ่งก็เป็นข้าราชการของสำนักงานสังคีตกรมศิลปากรถูกนะครับคงเป็นเพลงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับหลังจากการเดี่ยวระนาดทุ้มกราวไหนแล้วผมและท่านอาจารย์ธีรชาญต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับThank you.
ศิลปะวัฒนธรรมดนตรีไทยได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้